ันนี้คือเตียงที่ศพนอนตรงนี้เลยเหรอคะใช่ครับนอนตรงนี้เลยอ๋อมีศพสุดท้ายทุกคนก็ต้องมาจบที่ตรงนี้นะเอาละค่ะทุกคนวันนี้เป็นภารกิจพิเศษนะคือพี่เนี่ยมาเยือนถิ่นเก่าของพี่แล้วจ้ะแล้วก็คือโรงพยาบาลรามาธิบดีนะแต่ว่าไม่ได้พามาดูการเกิดการแก่การเจ็บเลยนะเพราะวันนี้พี่จะพามาดูชีวิตหลังความตายล้วนๆเลยทุกคนนั่นก็คือห้องดับจิตนะพี่มีท่านยมทูตไม่ใช่มีคุณหมอ มีคุณหมอเน็กนะสวัสดีคุณหมอเน็กสวัสดีค่ะใครชอบคุณหมออะไรคอมเมนต์ได้เยอะๆนะวันนี้พี่ได้ทำการขออนุญาตนะคะทางโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะแล้วก็ทางแผนกสาขานิติเวชศาสตร์ด้วยนะคะอยากรู้ไหมว่าห้องดับจิตในละครก็ตามในการ์ตูนในนิทานไม่รู้มีหรือเปล่านะตายแล้วไปไหนอยากรู้ไหมให้คุณหมอนำเลยดีกว่าค่ะได้เลยเริ่มต้นก็อันนี้เป็นออฟฟิศนะครับที่จะทำในเรื่องของงานเอกสารรายงานชันสูตรการอ่านผลชิ้นเนื้อเป็นห้องทำงานหลักนะครับส่วนอันนี้นะครับก็เป็นห้องชันสูตรศพนะครับเป็นศพทั้งนิติเวชนะครับเช่นการตายผิดธรรมชาติเลยก็จะนำเล่านะครับมาชันสูตรที่นี่เริ่มต้นก็จะต้องมาใส่ชุด PPE ก่อนนะครับก็ตามหลักการเป็นความปลอดภัยของผู้ที่เข้ามาชันสูตรนะครับหมวกเสื้อกาวทุกอย่างกันเปื้อนถุงมืออากาศก็ตามมาตรฐานตามรูปนี้แต่งตัวตามรูปนี้พอแต่งตัวสมมตินี่เราแต่งตัวเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็เข้าไปเลยทุกคนนี่คือห้องอะไรคะคุณหมอนี่เป็นห้องผ่าศพนั่นแหละครับผมโดยในห้องชันสูตรนะครับก็จะมีเตียงเป็นเตียงผ่าศพอันนี้คือเตียงที่ศพนอนคือนอนตรงนี้เลยเหรอคะใช่ครับนอนตรงนี้เลยนี่คือเครื่องมือทุกอย่างเลยใช่ไหมคะใช่ครับนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่จะใช้ผ่าศพอันนี้ก็เป็นตาช่างมาตรฐานนะเอาไว้ช่างเอาไว้วัดของมนุษย์เลยนะครับส่วนตรงข้างหลังข้างหลังนี่ก็จะมีอุปกรณ์การเก็บสิ่งทรงตรวจสารพิษต่างๆนะครับเช่นเลือดของผู้เสียชีวิตเรื่องสารพิษเรื่องยาอะไรเงี้ยก็เป็นสาเหตุการตายได้เหมือนกันนะครับอุปกรณ์เก็บดีเอ็นเออะไรสมมติโดนข่มขืนอะไรเงี้ยอันนี้นะนี่คือเตียงที่เราผ่าศพนะวิธีการผ่าศพเป็นยังไงรอดูคลิปต่อไปทุกคนนี่เราเกริ่นก่อนบทเรียนที่1ตรงนี้ก็เป็นเอกสารใบจดต่างๆนะครับเวลาถ้าเคยเห็นในหนังอะไรเงี้ยเนาะก็จะมีการจดบาดแผลการจดสิ่งที่ตรวจเจออะไรเงี้ยครับนี่ก็เป็นกระดานน้ำหนักอวัยวะอะไรเงี้ยนะครับก็คล้ายๆกับใบจดนะเผื่อแบบมือไม่ว่างก็มาจดเพราะอันนี้เป็นตาช่างของศพนะครับเข็นทั้งรถขึ้นไปเลยส่วนไหนเราก็จะวัดด้วยละเอียดนะครับน้ำหนักส่วนสูงสีผมความยาวผมนี่นะก็คือจบหมดเลยรูปพรรณสันฐานอะไรอย่างนี้ใช่ครับพอหลังจากที่ชันสูตรเสร็จแล้วก็จะนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาทางนี้นะครับผมทางนี้ลองคอมเมนต์ว่าเป็นอย่างที่จินตนาการหรือเปล่านะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นทางเดินที่เขาจะต้องมาใช่จะนำร่างไปชันสูตรนะครับแล้วก็กลับออกมาทางนี้พอออกมาแล้วเนี่ยจะมาทำการแต่งตัวใช้น้ำยารักษาสภาพศพหรือว่าฟอร์มาลีนนั่นแหละครับก็พี่ๆเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับเขาก็จะช่วยทำนะครับและอันนี้คือสิ่งที่ในละครในหนังชอบมีมากๆเลยก็คือตู้เย็นใช่อันนี้เป็นตู้เย็นสำหรับรักษาศพทั้งร่างที่รอญาติมาทำพิธีเบื้องต้นเพื่อที่จะนำไปวัดหรือไปทำพิธีต่อก็จะเก็บร่างของผู้เสียชีวิตไว้ที่นี่ก่อนอุณหภูมิจะเท่าไหร่คะในห้องประมาณ4องศา4องศาใช่ครับข้างในเนี่ยคือใส่ไปทางล่างหรือว่าต้องมีผ้าคลุมหรือว่าต้องมีซองอะไรป่ะคะปกติถ้าเก็บแล้วรอการชันสูตรรอการผ่าเงี้ยครับก็ใส่ใส่ถาดถาดใช่แต่ว่าถ้าแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็ถ้าญาติแกก็จะมาทำพิธีรับเลยก็อาจจะไว้ล่างข้างนอกก็ได้ไม่ต้องเข้าก็ได้เพราะว่าทำการฉีดฟอร์มาลีรักษาสภาพศพไว้แล้วประมาณนี้นี่คือชีวิตหลังความตายที่ทุกคนต้องมีพี่อยากรู้เหมือนกันว่าเย็นแค่ไหนพี่เป็นคนขี้หนาวด้วยเย็นเหมือนตู้เย็นอันนี้ก็จะอยู่ที่2 องศาเหมือนตู้เย็นฉ่ำๆในซุปเปอร์มาร์เก็ตอะทุกคนเคยไปแผนกตรงแช่นมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นเลยโหนี่ทุกคนสุดท้ายทุกคนก็ต้องมาจบที่ตรงนี้นะ
หลังจากที่กระบวนการผ่าศพเสร็จแล้วจะมีการตรวจศพภายนอกนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ครบสมบูรณ์แบบเราจะตัดชิ้นเนื้อของแต่ละอวัยวะมานะครับชิ้นเล็กๆเพื่อตรวจสอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์อีกทีนึงนะครับเพื่อดูลักษณะเนื้อเยื่อหรือชิ้นเนื้อเพราะว่ามันเป็นความผิดปกติที่สามารถเป็นสาเหตุการเสียชีวิตได้นะครับผมอันนี้ก็มีความสำคัญเพราะบางทีเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นก็จะนำมาเก็บไว้1กล่องต่อ1ร่างของผู้เสียชีวิตไม่ปนกันของใครของมันว่างั้นอันนี้ก็จะลงด้วยน้ำยาฟอร์มาลีนไว้แช่ไว้สักระยะหนึ่งเพื่อนำมาสู่กระบวนการเตรียมชิ้นเนื้อต่อไปส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเราแค่ชันสูตรศพภายนอกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็จะมีขั้นตอนหลายๆอย่างตรวจทั้งแลบทั้งกล้องจุลทรรศน์อะไรด้วยกล้องจุลทรรศน์พิษวิทยาด้วยนะครับทั้งผลเลือดหรือผลปัสสาวะนะครับรวมถึงหลักฐานต่างๆที่เราเก็บมากว่าจะออกมาเป็นรายงานฉบับเต็มก็เลยต้องใช้เวลานะครับจะไม่ค่อยเหมือนในซีรีส์หรือในหนังนิดนึงบางคนจะคิดว่าเร็วมากเช่น1ชั่วโมงตึ๊ดๆๆออกมาเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆจะมีกระบวนการเหล่านี้อยู่เสร็จคอมพลีทเลยใช้เวลาเท่าไหร่คะประมาณ1เดือน1เดือนเลยเหรอคะมันจะนานตรงเรื่องของตัวการเตรียมชิ้นเนื้อด้วยเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเก็บมาโปรเซสในกระบวนการทันทีเพื่อที่จะดูได้ทันทีเลยอะไรเงี้ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงครับแปลว่าบางทีที่เราอ่านข่าวเนาะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมคดีนี้คุณหมอยังแบบว่าไม่บอกสักทีว่าผลออกมาเป็นยังไงคือต้องรอ1เดือนทุกคนแต่ว่าถ้าในการ์ตูนอย่างเงี้ยโอ๊ยวันเดียวคุณหมอเขามาไขปริศนาจัดการให้เป็น1ชั่วโมงอะไรซึ่งความเป็นจริงต้องรอ1เดือนนะทุกคนจริงๆส่วนใหญ่ก็ต้องรอรวบรวมข้อมูลทุกๆอย่างนะเพื่อความละเอียดที่สุดนะครับเพราะว่าแต่ละอย่างดีเทลรายละเอียดเล็กๆน้อยมันมีผลค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องละเอียดนะครับหลังจากที่เตรียมร่างรักษาสภาพศพแต่งตัวแล้วก็จะเป็นห้องสุดท้ายครับนี่คือห้องสุดท้ายใช่ครับชื่อห้องสุดท้ายด้วยเป็นห้องที่ญาติจะได้เข้ามาจากอีกประตูนึงนะครับจะไม่ผ่านส่วนนี้เลยส่วนนี้จะเป็นของพื้นที่ภายในเจ้าหน้าที่ส่วนนั้นจะเป็นห้องที่ญาติมาเจอผู้เสียชีวิตเพื่อที่จะมารับศพมาทำพิธีเบื้องต้นก่อนที่จะเคลื่อนย้ายร่างไปที่วัดหรือโบสถ์หรืออะไรเงี้ยก็คือทุกคนที่เป็นผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลรามาธิบดีก็คือจะมาจบที่ห้องนี้ทุกคนเลยมากโดยปกติผู้เสียชีวิตก็จะอยู่ในห้องที่จะรอญาติใช่ก็จะมาประกอบพิธีเบื้องต้นตรงบริเวณนี้ครับมีเป็นเหมือนให้ทำพิธีด้วยนะครับที่ช่วงโควิดอาจจะให้ญาติเข้ามาทำพิธีน้ำกันใช่โดยสถานการณ์โควิดต้องมีทุกศาสนาเลยใช่ไหมคะมีคริสต์มีอิสลามต้องมีทุกศาสนาเราออกไปดูข้างนอกไหมว่าถ้ากรณีสมมติว่าเป็นญาติเขาจะไม่ได้มาห้องเมื่อกี้เขาจะต้องมาห้องทางนี้นะนี่อันนี้นะครับเป็นทางเข้าที่ญาติจะเข้ามาในการทำพิธีนะครับสมัยพี่เรียนตอนปี4มีบทเรียนอันเนี้ยจำได้เลยเป็นหนึ่งในห้องสุดท้ายก่อนจบวิชาอายุรกรรมอ่ะจำได้ว่ามีห้องสุดท้ายนะ10โห20ปีได้แล้วที่พี่จบเนี่ยอย่าดูใบหน้าอ่อนเยาว์นะพี่จบมา20กว่าปีแล้วทุกคนอันนี้เป็นพื้นที่ของนักรอของญาติส่วนตรงนี้เป็นทางที่รถตู้จะเข้ามาจอดนะครับขนศพขนร่างใช่ไหมใช่หนูแล้วญาติก็มารอตรงนี้บริเวณนี้อย่างกรณีคนไข้ที่เป็นโควิดและเสียชีวิตเนี่ยก็คือทางนี้เหมือนกันหรือว่าเรามีกระบวนการยังไงคะศพที่เป็นโควิดนะครับก็จะมีกระบวนการเคลื่อนย้ายหรือรักษาศพอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือใส่ชุดป้องกันเต็มสำหรับเจ้าหน้าที่แล้วก็ใส่น้ำร่างในถุงห่อศพนะครับแล้วก็อย่างน้อย 2-3 ชั้นการเก็บรักษาเนี่ยในตู้แช่ศพอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นตู้แยกโดยเฉพาะจะไม่ได้ปนไม่ปนกันอย่างผู้ป่วยแบบว่าติดเชื้อ HIV อะไรอย่างงี้ก็คือแยกเหมือนกันมั้ยคะถ้าเป็นการตรวจศพหรืออะไรเงี้ยครับเราก็จะใส่ป้องกันอยู่แล้วก็คือเหมือนกันเหมือนกันใช่แต่ว่าโควิดก็คือจะเพิ่มมาตรการหน่อยใช่ครับคือการสัมผัสอะไรมันสามารถแพร่ได้หลังจากที่เสร็จการชันสูตรศพแล้วขั้นตอนแรกเลยก็คือออกหนังสือรับรองการตายเพื่อที่จะให้ญาตินะครับไปออกใบมรณบัตรครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เอาไว้ออกเอกสารนะครับญาติมาติดต่อนะครับหรือว่าการคุยญาติเริ่มต้นรวมถึงที่เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยที่มารับเอกสารชันสูตรก็จะเป็นห้องนี้ญาติก็จะเอาอันนี้ไปแจ้งตาที่เขตอีกทีแต่ว่านี้เป็นหนังสือที่เอาไว้ใช้ในการให้ญาติไปทำมรณบัตรเท่านั้นส่วนรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะอยู่ในรายงานเนาะเพราะในรายงานเราทั้ง
มีผลเลือดแล้วก็มีผลชิ้นเนื้อเพราะฉะนั้นในหนังสือรับรองการตายกับในรายงานบางทีถ้าเราได้ข้อมูลเพิ่มเติมสาเหตุการเสียชีวิตอาจจะเปลี่ยนก็ได้เพราะฉะนั้นหลักๆที่เราจะใช้เราคือจะใช้รายงานชนะสูตรศพเป็นหลักเป็นทางคดีอย่างเงี้ยหนังสือรับรองการตายเนี่ยจะเป็นเบื้องต้นดีกว่าถ้าย้อนกลับไปนิดนึงก็คือการตรวจที่ผ่านมานะครับเป็นการตรวจศพตรวจด้วยตาเปล่าใช่ไหมครับผ่าศพเนาะแล้วก็ต้องรอผลเลือดผลชิ้นเนื้อทางกล้องจุลทรรศน์เงี้ยครับท้ายสุดก็จะออกมาเป็นรายงานชนสูตรฉบับเต็มใช่ซึ่งตรงนั้นน่าจะมีผลต่อคดีใช่แต่ว่าตัวนี้จะเป็นเอกสารทางราชการนิดนึงเพื่อที่จะไปเก็บสถิติการตายแล้วก็ยืนยันการเสียชีวิตและนี่นะคะก็คือทัวร์ห้องดับจิตอย่างที่ใครหลายๆคนอยากรู้นะคุณหมอเน็กพาพวกเราทัวร์แล้วนะคะวันนี้พี่เฟิร์นแล้วก็รับไปหลายนะต้องขอขอบคุณคุณหมอเน็กอีกทีนะคะขอบคุณค่ะส่วนคลิปที่ผ่าพิสูจน์ศพเนี่ยอ่ะพูดง่ายๆไปดูคลิปต่อไปทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์อย่างสุภาพแล้วอยากดูอะไรนะคะคอมเมนต์มาเลยถ้าพี่เฟิร์นเนี่ยสามารถที่จะหาได้นะรับรองว่าได้ดูแน่นอนทุกคนวันนี้ไปก่อนดีกว่าค่ะบ๊ายบาย